ต้อมรัชนีกรแอนนาเอาสิแอนนาทีวีภูโพสต์ลั่นปมดราม่าหลายคนบอกเหมือนต้อมรัชนีกรหน้าใหม่จากกรณีดราม่าคนในโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์หลังเห็นหน้าล่าสุดของต้อมรัชนีกรที่ไปดึงหน้ามาได้14วันเพื่อแก้ปัญหาหน้าหย่อนคล้อยทำให้ตาดูเฉียงขึ้นไปมากเพราะหน้ายังไม่เข้าที่อ่านข่าวแจงชัดดราม่าต้อมรัชนีกรหน้าใหม่ทำจนตาเฉียงแฟนคลับรับไม่ได้หน้าเก่าดีแล้วแต่กระแสดราม่าวิจารณ์ส่วนหนึ่งก็ไปเทียบหน้าใหม่ของต้อมรัชนีกรกับแอนนาทีวีภูอาทิหน้าเหมือนแอนนาทีวีภูเลยค่ะนึกว่าคุณแอนนาทีวีภูแอนนาทีวีภูเหมือนมากค่ะเป็นต้นล่าสุดแอนนาทีวีภูก็เคลื่อนไหวแคปหน้าใหม่ของต้อมรัชนีกรพร้อมแคปชั่นว่ากาสลองซองปีบเอื้อยอ้ายต้อมรัชนีกรแอนนาเอาสิซึ่งหลายคนก็เข้ามาบอกว่าเหมือนจริงๆเหมือนจริงๆค่ะแค่ต้องรอดูอีกสักเดือนตอนหน้าหายบวมอีกทีแล้วจะมาคอนเฟิร์มจริงแม่แวบแรกแม่แอนนาเลยขณะที่ก็มีความเห็นอีกส่วนบอกว่าแค่14วันค่ะเป็นปีโน่นกว่าจะเข้าที่แค่นี้ก็ดูออกแล้วว่าสวยขึ้นและดูเด็กลงด้วยเหมือนจริงๆค่ะแต่ใดๆคือเพิ่งทำมา14วันอาจจะบวมอยู่ต้องรอหายบวมก่อนนะคะมันจะเหมือนกว่านี้เป็นต้นได้เลิกแล้วแอปนนกุลซีรีส์หารักด้วยใจเธอฝ่ายยูเซลหลังรอมานานจนพระนางรักนอกจอได้เลิกลงจอแอปนนกุลซีรีส์ฟอร์มยักษ์หารักด้วยใจเธอฝ่ายยูเซลหลังแฟนๆรอมานานจนพระนางรักกันนอกจอไปแล้วสิ้นสุดการรอคอยของแฟนๆหลังจากเฝ้ารอชมซีรีส์หารักด้วยใจเธอฝ่ายยูเซลที่ทำให้แอปทักษอรได้โคจรมาพบกับพระเอกรุ่นน้องนนกุลชานนท์แถมพัฒนาความสัมพันธ์จากเพื่อนร่วมงานมาศึกษาคบหากันนอกจอเป็นที่ฟินสุดๆของแฟนคลับก่อนซีรีส์จะได้ออกอากาศเสียอีกล่าสุดวันบันเทิงรายงานว่าเคมีดีต่อใจแอปนนกุลเสิร์ฟความหวานในซีรีส์หารักด้วยใจเธอฝ่ายยัวเซลพร้อมลงจอตอนแรกวันที่18ธันวาคมนี้ทางช่อง GMM 25ซีรีส์ฟอร์มยักษ์แห่งปีหารักด้วยใจเธอฝ่ายยัวเซลจาก GMM TVคอนเทนต์พรีเวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทยผนึกกำลังกับ Insight Entertainment ผู้นำคนสำคัญในวงการบันเทิงไทยจีนเจ้าเดียวในไทยที่ได้รับเอกสิทธิ์ในการเจรจาซื้อขายรวมถึงผลิตคอนเทนต์ซีรีส์และรายการโทรทัศน์ต่างๆสำหรับเผยแพร่แบบซิมัลคาสบนแพลตฟอร์มที่ประเทศจีนแนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่มียอดคนดูในจีนสูงถึง 6,380ล้านวิวยอดเข้าถึงแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไฟยัวเซลมากกว่า 16,000 ล้านครั้งและยังเป็นอันดับหนึ่งของซีรีส์ที่มียอดวิวสูงที่สุดของแพลตฟอร์มในขณะนั้นอีกด้วยโดยบอกเล่าเรื่องราวความรัก3คน3มุมมองไม่ว่าจะผ่านชีวิตมาเท่าไหร่แต่พวกเขาก็ยังคงตามหานิยามความรักและคนรักในแบบฉบับของตัวเองเพื่อเติมเต็มให้ชีวิตสมบูรณ์แบบนำแสดงโดยนางเอกเจ้าบทบาทแอปทักษอรภักสุขเจริญที่โคจรมาประกบคู่เป็นครั้งแรกกับพระเอกสุดฮอตนนกุลชานนท์สันตินทรกุลและการประชันบทบาทกับนักแสดงมากฝีมือก้องสหรัฐสังคปรีชาร่วมด้วยทัพนักแสดงที่พร้อมเสิร์ฟความสนุกคับข้างเอิร์ธพิรพัฒน์วัฒนเศรษฐสิริเอมม่าปานิศราหยางป๊อดสุภกรสีโพทองนีนสุวรรณมาศปูยุวดีเรืองฉายกร้อยกิตติพงษ์ทุมวิพาทกำปั้นกวินพลพาณิชพงษ์ปูเป้ออนหทัยซื่อศรีสวัสดิ์เป็นต้นผ่านฝีมือของสองผู้กำกับการแสดงคนเก่งวรายุรักกุลและเขตฐานทัพ
งานนี้การันตีเลยว่าเสิร์ฟความสนุกแบบหวานกรุบที่จะมาทำให้แฟนๆได้อินแบบจัดหนักจัดเต็มแน่นอนขณะที่แอปและนานากุลได้โพสต์ไปก่อนหน้านี้แล้วฝากติดตามผลงานของทั้งคู่ด้วยหารักด้วยใจเธอ Find Yourself เริ่มตอนแรกวันที่18ธันวาคมนี้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:30 นทางช่อง GMM 25และเวลา22:30 นทางวิวและออกอากาศพร้อมกันในประเทศจีนรับชมบนแพลตฟอร์มจีนได้ที่ Tencent Video และ YOUKU First Episode This 18 THDEC Find Yourself GMM TV Inside Entertainmentสื่อดังของเกาหลีใต้รายงานเจนนี่แบล็คพิงค์กับ VBTS ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์กันแล้วกลายเป็นฮือฮาของแฟนๆอย่างมากสำหรับข่าวลือว่าสองซุปตาดังของวงการเคป๊อปอย่าง VBTS และเจนนี่แบล็คพิงค์กำลังศึกษาดูใจกันแม้จะไม่มีการยืนยันที่แน่ชัดจากต้นสังกัดของทั้งคู่แต่ทั้งคู่ก็ถูกสื่อจับภาพขณะอยู่ด้วยกันได้หลายครั้งว่ากันว่าวีและเจนนี่ไปเที่ยวเกาะเชจูด้วยกันและเจนนี่เชิญวีเข้าร่วมprivate listening party เพื่อฟังผลงานอัลบั้มที่2รวมไปถึงข่าวที่ทั้งคู่จับมือกันขณะอยู่ที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสภาพและวิดีโอต่างๆเหล่านี้นี่จึงทำให้แฟนๆจำนวนไม่น้อยเชื่อว่าทั้งคู่กำลังศึกษาดูใจกันจริงล่าสุดวันที่6ธันวาคม66ทาง JTBC สำนักข่าวดังของเกาหลีใต้ได้รายงานว่าวีกับเจนนี่ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์แล้วอย่างไรก็ตามการรายงานข่าวการเลิกราของวีกับเจนนี่นั้นมาจากทางฝั่งของ JTBC ด้านเดียวซึ่งขณะนี้ทาง YG Entertainment ต้นสังกัดของเจนนี่และทาง BIGHIT Music ต้นสังกัดของวียังไม่มีแถลงการใดๆออกมาขอบคุณที่มาโคเรียบูทริปน่ารักอบอุ่นอุ้มลัคนาตอบสถานะถูกจับตารีเทิร์นเอ็กซ์ปิยะหรือเปล่าคอยดูแลอุ้มน้องดิสนีย์ทริปน่ารักอบอุ่นอุ้มลัคนาตอบสถานะถูกจับตารีเทิร์นเอ็กซ์ปิยะหรือเปล่าร่วมทริปดูอบอุ่นสำหรับอุ้มลัคนาพร้อมน้องดิสนีย์ลูกสาวไปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศฝรั่งเศสแต่กลับมีภาพอดีตแฟนหนุ่มเมื่อ10ปีที่แล้วอย่างเอ็กซ์ปิยะปรากฏร่วมทริปอยู่ในคลิปด้วยแถมคอยดูแลน้องดิสนีย์จนหลายคนสงสัยหรือทั้งคู่จะมีรีเทิร์นล่าสุดสาวอุ้มโพสต์คลิปลง IG สตอรี่ลุงเอ็กซ์จอมสปอร์ตโดยเอ็กซ์คอยดูแลอุ้มทั้งน้องดิสนีย์และรถเข็นของน้องดิสนีย์ระหว่างขึ้นบันไดขณะที่สาวอุ้มยังได้โพสต์ลงสตอรี่เป็นภาพอาหารเช้าฝีมือของหนุ่มคนสนิทเอ็กซ์เป็นครัวซองและไข่ดาวพร้อมข้อความที่ระบุด้วยว่า Everyday BFF by @ ปิยาซึ่งข้อความ BFF ที่ย่อมาจาก Best Friend Foreverเพื่อนที่ดีตลอดการจะสื่อความหมายถึงความสัมพันธ์เป็นเพื่อนที่ดีหรืออะไรยังไง